สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำค่ะชวนทำนะคะน้ำใบบัวบกนะคะสูตรลดความดันนะคะซึ่งสามารถทำทานที่บ้านได้นะคะซึ่งเราจะต้องมาเตรียมนะคะก็คือน้ำเชื่อมจากไมโครเวฟกันก่อนนะคะโดยที่ใช้อัตราส่วนนะคะน้ำตาล1ส่วนนะคะน้ำ1ส่วนนะคะเดี๋ยวเราทำน้ำเชื่อมกันนะคะแต่เราจะใช้ไมโครเวฟในการทำนะขอแกะถุงก่อนเนาะนะคะก็นี่จะใช้น้ำตาล1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำ1ถ้วยตวงนะคะน้ำกรอง1ถ้วยตวงนะคะแล้วทีนี้เข้าไมโครเวฟนะคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปล้างใบบัวบกนะคะแล้วก็มาหั่นกันค่ะมาหั่นนะคะหั่นในส่วนของใบบัวบกนะคะให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเข้าเครื่องปั่นนะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเลือกใช้ชาร์ปนะคะในการปั่นเป็นรุ่นที่ว่ากองสาดได้ด้วยนะนะคะใบบัวบกดียังไงแก้ร้อนในนะคะแก้ดับกระหายได้นะคะแทนที่ดีกว่าเราจะไปกินชามะนาวอะไรพวกนี้ค่ะนะคะชาพวกชากาแฟแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะใบบัวบกช่วยลดความดันได้นะคะจากผลงานการวิจัยนะคะซึ่งเราก็ทำไว้ให้คนที่เรารักนะคะได้ทานนะคะแทนนะเราก็จะใส่ได้อย่างนี้นะคะก็หั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้ก่อนในไมโครเวฟนะง่ายไหมก็ค่อยๆคนเอาออกมาคนบ้างนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นใบบัวบกกันนะคะโดยที่เราจะใช้ของชาร์ปนะคะในรอบนี้ซึ่งจะมีตัวแยกกากเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้แล้วนะคะรวมถึงใบบัวบกนะคะค่ะชาร์ปตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันจะมีที่กรองให้เรียบร้อยนะที่กรองด้านในให้เรียบร้อยนะคะที่เพื่อนจะเห็นอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาใบบัวบกใส่ในนี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าใส่ข้างนอกนะคะเป็นการกรองกากเรียบร้อยเลยนะคะนุ๊กขอบทีนี้นะคะเราก็จะใส่ใบบัวบกลงไปในส่วนของตรงนี้นะคะอย่าให้มันออกไปข้างนอกนะก็ใส่ไปในตรงนี้ให้หมดเลยนะคะซึ่งรุ่นอื่นอาจจะต้องใส่ข้างนอกนะคะเพื่อที่จะใช้ผ้าขาวบางพวกนี้อะไรเนี้ยกรองอีกทีหนึ่งแต่รุ่นนี้ไม่ต้องนะคะรุ่นนี้เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะนุ๊กซื้อใบบัวบกมา3กรัม10เองนะคะมีประโยชน์กว่าเรากินอย่างอื่นเยอะเลยนะเอาแล้วมันหล่นลงไปเอาออกมาก่อนนะคะแม่เจ้าพระเจ้าจอมนะคะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะใส่ให้หมดนะคะใส่ไปให้เยอะๆเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำด้านข้างเป็นน้ำต้มสุกนะคะที่ปล่อยให้เย็นแล้วนะเสร็จทีนี้เราก็จะปั่นนะคะโดยใช้ความเร็วสูงนะคะทีนี้เราจะเริ่มปั่นนะคะโดยใช้ความเร็วสูงนะคะมันก็จะทำปฏิกิริยาเรียบร้อยเห็นป่ะคะมันจะกรองมาเลยค่ะ
ังจากปั่นแล้วนะคะมันก็จะเป็นฟองอย่างนี้นะเราดึงฟองออกให้หมดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางเลยนะถ้าเราใช้ของชาร์ปตัวนี้นะคะตัว VAW4 อะไรเงี้ยเดี๋ยวนุ๊กค่อยรีวิวให้ดูค่ะนุ๊กซื้อมานุ๊กก็ลืมรีวิวนุ๊กว่ามันคุ้มนะในความคิดนุ๊กนะคุ้มมากๆช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะที่บิ๊กซีลด300บาทนะเราต้องตักฟองออกให้หมดนะกลิ่นมันจะเหม็นหืมนิดนึงนะคะโอเคนะคะก็มันจะลักษณะอย่างนี้นะหรือถ้าใครอยากจะเอาผ้าขาวบางกองอีกทีหนึ่งก็ได้แต่นุ๊กไม่นะคะแล้วทีนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ชิมนะคะปรุงรสตามชอบนะโดยที่เรานะคะจะต้องใช้นะคะอันนี้นะคะใส่น้ำเชื่อมไปและเกลือนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเบาหวานเขาให้ลดเกลือนะคะก็ใส่แค่ให้มันชูรสขึ้นมานะคะก็ใส่นิดเดียวพอนะคะเอ้ยไม่ใช่ใส่เกลือนิดนึงนะคะคือให้มันชูรสขึ้นมาเพราะว่าโรคความดันเนี่ยเขาจะให้รสกินเค็มหวานเค็มแล้วก็รสเกลือนะคะรสผงปรุงรสต่างๆนะคะทีนี้นุ๊กจะปรุงรสด้วยนี่นะคะเร็วปรุงรสนี่ไม่ใช่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันเพราะว่าคุณเอเขาบอกเขาอยากกินแช่ตู้เย็นเลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวนุ๊กขอชิมก่อนนะคะแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใส่ไม่อ่ะยังขมอยู่ใส่น้ำเชื่อมอีกนะคะนิดนึงพูดง่ายๆน้ำเชื่อมน้ำหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปจัดแก้วกันค่ะรอเสิร์ฟเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาแพ็คกันนะคะโดยที่นุ๊กอ่ะจะใส่เนี่ยค่ะเหยือกไว้นะคะไว้ทานนะคะเทใส่เหยือกเลยแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะสูตรหนึ่งอยู่ได้ประมาณ3วันนะคะซึ่งถ้าใครจะทำขายนะคะก็สามารถใส่ขวดซึ่งต้นพูนขวดก็ประมาณ1บาทได้มั้งนึกว่านะคะแต่ต้นทุนน้ำนิดเดียวเองนะคะมันก็ไว้กินได้นะคะก็ใส่เหยือกไว้อย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะถ้าต้องการแชร์สูตรกดแชร์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ